เป็นวันแรกครับที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลับไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ลาหยุดกันมาแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปอังกฤษและไม่ได้ไปพบกับนายทักษิณชินวัตรครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกนะครับหลังหยุดสงกรานต์และลาพักผ่อนส่วนตัวโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีเมื่อนักข่าวถามถึงสุขภาพพลเอกประวิตรบอกว่าสุขภาพดีทำงานต่อไปนอกจากนี้ยังบอกว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปอังกฤษตามที่มีกระแสข่าวยืนยันว่าไม่ได้เจอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนตัวไม่ได้เจอกับนายทักษิณตั้งแต่ปี48พร้อมบอกว่าผมจะไปพบเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรต้องพบไปฟังเสียงครับท่านไปอังกฤษจริงๆไหมคะไม่ไปไม่ได้ไปพบท่านทักษิณเลยเหมือนที่เป็นข่าวก็บอกแล้วจะไม่เจอทักษิณมาตั้งปี48ตั้งแต่ก่อนปฏิวัติแล้วปี48ตั้งกี่ปีแล้วยืนยันว่าเป็นแค่กระแสข่าวไม่ใช่ครับโอ้ยจะไปพบเรื่องอะไรอ่ะมันมีเรื่องดูท่านส่วนการประชุมกรรมการบริหารพรรคช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต3แทนนางสาวปารีณาไกรคุปจะส่งผู้สมัครไหมพลเอกประวิตรบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับ